ผสมน้ำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำเจลาตินที่เราแช่แข็งไว้เจลาตินใสออกมาเตรียมเครื่องมือก็มีชามเปล่าสำหรับใส่เศษเจลาตินน้ำอุ่นสำหรับแช่เข็มถ้าเป็นไปได้เจลาตินแข็งเร็วก็ลองถ้วยชามน้ำอุ่นแล้วอุปกรณ์ที่จะใช้เราก็จะใช้ช้อนพลาสติกมั่งแล้วแต่คือบางทีเราก็ใช้มีดอย่างนี้มีดทำครัวพอดีมีมีดแกะสลักเราก็ใช้มีดนี้หรือจะใช้ใครไม่มีก็ใช้ซ่อมตัดขาออกให้เหลือขาเดียวใช้ช้อนตักขนมหวานก็ได้ช้อนพลาสติกตามชอบอันนี้ที่เราตัดออกจากตรงนี้ใช้ได้ทั้งนั้นช้อนตักไอศกรีมเล็กๆนี่เก็บไว้ไปที่ไหนเจอก็เก็บไว้ตัวอย่างนี้เราจะทำแบบง่ายๆใช้มีดทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะที่จริงแล้วมันจะต้องมีสลิงและเข็มสำหรับฉีดสีเราไม่มีเราก็ใช้นี่แหละอุปกรณ์ในครัวมีดหากระดาษขาวมาแผ่นหนึ่งแต้มจุดลงใบสีอะไรก็ได้สีดำสีแดงสีน้ำเงินตามชอบเพื่อที่ว่าเราจะหาจุดศูนย์กลางของเจลาตินในการเวลาทำดอกจะได้ไม่บิดเบี้ยวเสร็จแล้วพอได้จุดก็เอาตรงที่เป็นตรงกลางเนี่ยวางทับลงไปจะได้รู้ว่าตรงกลางมันเป็นยังไงถ้าใครหยอดเจลาตินเต็มถ้วยจะทำเป็นวงกลมนี่ที่คว้านแตงโมคว้านเมลอนเพื่อทำให้เป็นตรงกลางเป็นกลมๆใครไม่มีอันนี้ใช้นี่ฝาขวดน้ำวิธีทำก็กดลงไปพอให้เป็นรอยเราแกะใช้มีดแกะแซะไปตามรอยที่ทำเอาไว้แล้วก็ใช้ช้อนตัดออกก็จะได้เป็นอย่างนี้เป็นรูตักน้ำสีใสลงไปตรงกลางถ้าไม่มีมีดใช้อันนี้แหลมๆอย่างนี้จิ้มลงไปทำ
แล้วก็จะได้อย่างนี้ยกขึ้นหงายดูกรีดแล้วก็ทำแนวเฉียงแทงลงไปกดให้เป็นลายยกขึ้นหน่อยเพื่อให้สีเข้าข้างในทำชั้นแรกเสร็จแล้วชั้นต่อไปสับว่าทับสับวางกันไปเรื่อยๆใครไม่มีมีดใช้ช้อนซ่อมได้เลยเจลาตินข้นไปมันจะไม่ซึมเพราะฉะนั้นต้องตักออกใส่ถ้วยนี้ก็ได้ตักมาใหม่ใส่ลงไปหยอกทำกลีบสับวางไปเรื่อยๆจนพอใจน้ำมันไม่ไหลก็จับชามเอียงๆเพื่อให้สีเข้าไปได้
ำไปเรื่อยๆเราก็จะได้ดอกอย่างแบบนี้หากระหว่างทำเจลาตินข้นไปให้เอาไปไมโครเวฟ10วินาทีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนได้ดอกไม้ทำเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ที่แกะเอาไว้ตั้งแต่แรกใส่ลงไปตรงกลางเพื่อปิดรูปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วตักน้ำส่วนที่เป็นสีขาวทาราดทับข้างบนหรือใครจะทำสีอื่นๆก็ได้ตามชอบแล้วก็พักไว้จนเซตตัวจะมีแข็ง